8ข้อสำหรับคนใช้ iPhone 12 Pro Max ที่อยากเปลี่ยนเป็น iPhone 14 Pro Max มันก็จะเป็นนี้และรูปที่เราไปถ่ายมาแม่งก็คือโคตรประทับใจเราตื่นเต้นว่าแม่งสวยมากเนี่ยมั่งอุ๊ยแกเราเพิ่งเห็นว่าแบบกล้องหน้าจอไอ้นี่สวยมากเลยอะโอเคอะก็จะสวยนะแบบข้างหลังนะมือข้างหลังมันยังไม่สวยมากนี่ก็สวยมึงทำไมมันละลายใช่ไหมว่าเอฟมันปักอุ้ยแต่กล้องกว้างไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เปิดแบบว่าที่มันเป็นแบบหน้าสลับเลยว่าสูงแน่ๆเลยดอกสวัสดีครับคิวบิเกเจนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับ8ข้อสำหรับคนใช้ iPhone 12 Pro Max ที่อยากเปลี่ยนเป็น iPhone 14 Pro Maxก็คือคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึง iPhone 12 Pro Max และ iPhone 14ก็คือคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึง iPhone 12 Pro Max และ iPhone 14 Pro Max ว่าเราใช้ iPhone 12 Pro Max มาแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะคลิปนี้นะคะเราก็ลิสต์มาประมาณ8ข้อที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อ iPhone 14 Pro Max นะคะข้อที่1อยากได้ของใหม่ข้อนี้แปลกๆป่ะเอาจริงแล้วข้อนี้แม่งแบบพื้นฐานมากๆสำหรับในการเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะถ้าเราไม่ได้อยากได้ของใหม่ข้ออื่นแบบไม่จำเป็นเลยเว้ยแต่ถ้าเราอยากได้ของใหม่อ่ะมันจะทำให้เราอ่ะยกเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องซื้อนะคะเหตุผลข้อแรกแบบอีซีมากอยากได้ของใหม่อ่ะเหตุผลข้อที่2นะคะหน้าจอ120เฮิร์ตอ่ะเพื่อนกำลังสงสัยว่าหน้าจอ120เฮิร์ตอ่ะมันมีตั้งแต่ iPhone 13ใช่ป่ะแล้วทำไมถึงมาพูดว่าอยากได้ตอน iPhone 14ก็เพราะว่าเราอ่ะกำลังพูดถึง iPhone 12ที่ย้ายไป iPhone 14นะคะก็เลยมีข้อนี้ขึ้นมาว่า iPhone 12ที่เราใช้อยู่มาปีกว่าๆเนี่ยมันคือหน้าจอ60เฮิร์ตซึ่งไม่มีปัญหาการใช้งานมั้ยไม่มีถ้าเราอ่ะไม่ได้เอามาเทียบกับ120เฮิร์ตนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนลองใช้120เฮิร์ตแล้วเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยว่ามันสบายตากว่าเยอะมากมันทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องอ่ะเร็วขึ้นเยอะมากเพราะว่า120เฮิร์ตนะคะข้อดีของ120เฮิร์ตปีนี้คือมันวิ่งตั้งแต่1เฮิร์ตจน120เฮิร์ตข้อนี้คือแบบว่าเป็นข้อหลักๆในการตัดสินใจเหมือนกันพอพูดเรื่องหน้าจอ120เฮิร์ตใช่ปะก็เลยเป็นยกมาถึงข้อ3ที่ว่าหน้าจอมันวิ่งตั้งแต่1ถึง120ทำให้คำว่าจอภาพแบบติดตลอดนะคะก็คือสมมติอ่ะอันนี้ใช่ปะอันนี้นะแล้วพอเราปิดใช่ปะมันก็จะเป็นนี้เนี่ยแล้วก็คืออันเนี้ยก็คือติดตลอดอ่ะเออนั่นแหละอันเนี้ยเป็นเหตุผลข้อที่3ที่เราซื้อเครื่องนี้นะคะมาต่อมาข้อที่4ก็คือโคตรชัดเจนก็คือDynamic Island เราจะมาดูของ iPhone 12กันนะคะก็คือนี่เห็นปะว่าตัวติ่งข้างบนอ่ะมันเป็นอันใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่ iPhone X ใช่ปะจน12อ่ะก็ยังเป็นแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนให้มันเล็กลงตอน iPhone 13นะคะสำหรับเราอ่ะตอนที่เราใช้ iPhone 12อ่ะเราไม่รู้สึกว่าว้าวสำหรับ iPhone 13ที่ว่ามันเล็กลงแต่มันก็เหมือนเดิมเราก็เลยเฉยๆกับ iPhone 13นะคะและเราก็เพิ่งมาว้าวกับ iPhone 14 Pro Maxที่เขาเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มชื่อใหม่มาด้วยก็คือ Dynamic Island ก็คือความเก๋อะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีลูกเล่นที่ Apple นะเขาดีไซน์มาสำหรับ Dynamic Island โดยเฉพาะเลยมีความดุกดิกน่ารักเลยอันเนี้ยก็เป็นเหตุผลข้อที่4ในการตัดสินใจที่เราจะซื้อค่ะเหตุผลข้อที่5นะคะก็คือคุณภาพของเลนส์กล้องจาก12ล้านพิกเซลที่ใช้มาแบบโคตรนานเออแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็น48ล้านพิกเซลนะคะข้อดีที่เพิ่มเนี่ยอาจจะคิดว่าข้อเสียก็คือมันทำให้ไฟล์แบบว่าใหญ่ขึ้นใช่ป่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าตัวเลนส์หลักอ่ะมันคือ48ล้านพิกเซลที่เวลาถ่ายออกมาเขาจะ1พิกเซลอ่ะข้างในมันจะมี4พิกเซลซึ่งมันทำให้รูปอ่ะละเอียดขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่อยากใช้48ล้านแบบแน่นๆเลยอ่ะก็คือต้องถ่ายเป็นโปรรอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรอเนี่ยเขาจะให้ไฟล์ที่ใหญ่ถึง48ล้านพิกเซลสำหรับเพื่อนๆที่อยากเอาไฟล์ไปแต่งเพิ่มแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทำให้รูป12ล้านพิกเซลของเราอ่ะที่มัน12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมอ่ะดีขึ้นและรูปที่เราไปถ่ายมาแม่งก็คือโคตรประทับใจอยากให้ลองนะคะว่ารูปอะแม่งดีขึ้นจริงๆข้อที่6นะคะต่อมาข้อที่6นะคะโฟกัสแค่ว่ารูปนิ่งอะดีขึ้นใช่ปะจนเราอะไม่ได้ใส่ใจกับวิดีโอแกตอนที่ฉันลองถ่ายที่ไอคอนสยามอะใช่ปะว่าจังหวะแรกที่เราเห็นอะ
เราแบบนิ่งไปเลยมึงเราตื่นเต้นว่าแม่งสวยมากถ้าเราไปถักทายหน้าฉลามเบอร์มันจะเบอร์น้อยใช่ปะคือไม่ได้เบอร์แบบโอเคขนาดนั้นนะแต่อันเนี้ยตอนที่เราถ่ายระยะมันก็ไม่ได้ไกลแล้วคือความเบอร์คือสวยมากเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับแบบสั้นๆเนี่ยมั่งหุ้ยแกเราเพิ่งเห็นว่าแบบกล้องหน้าจอไอ้นี่สวยมากเลยอะโบเก้อะมึงลองเขาทำไมไม่สวยอะอ้าวบุรีเวอร์เฮ้ยแต่สวยนะแบบข้างหลังนะมึงข้างหลังมันยังมีสวยมากนี่ก็สวยมึงทำไมมันละลายดีจังแสดงว่าเอฟมันต่ำเฮ้ยแต่กล้องกว้างไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เปิดแบบว่าที่มันเป็นแบบหน้าฉลามเลยกูว่าซูมแน่ๆเลยนะครับเออซึ่งเราอ่ะประทับใจมากประทับใจแบบประทับใจจริงๆจังหวะแรกที่เห็นก็คือแบบโอ้โหกล้องแม่งทำได้ขนาดนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ยังแบบนึกภาพตามไม่ออกเนี่ยก็อยากให้ไปลองวิดีโอจริงๆอ่ะสวยขึ้นจริงๆสำหรับเราที่เป็นสายแบบคอนเทนต์อ่ะต่อมาข้อที่7อ่ะพอพูดเรื่องวิดีโอใช่ป่ะก็ต้องพูดเรื่องโหมดภาพยนตร์โหมดภาพยนตร์อ่ะที่จริงอ่ะมันมีตั้งแต่ iPhone 13แล้วใช่ป่ะแล้วเราก็ลองเล่นมาแล้วของ iPhone 13ซึ่งเรารู้สึกว่าโหมดภาพยนตร์อ่ะมันยังมีความรู้สึกว่ามันยังแบบไม่สวยมันลอยอ่ะแล้วก็ถ้าของ iPhone 13อ่ะจะใช้ได้ก็คือต้องซื้อเครื่อง256 GB ขึ้นไปแต่ iPhone 14 Pro Max นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อ128มาแล้วเนี่ยก็คือสามารถใช้โหมดภาพยนตร์ได้แล้วอันนี้คือแบบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหลังจากที่เราลองใช้นะเราพูดเลยว่ามันแบบดีขึ้นมากสำหรับเราที่แบบลองเล่นกับของ iPhone 13นะคะอันนี้เดี๋ยวช่วงลองกล้องนะคะมันปรับไม่ได้เหรอน่าจะได้นะอาจจะลองดูก่อนเราแม่ข้อที่8นะคะก็คือแบตเตอรี่นานขึ้นเรารู้สึกว่าตอนเราใช้ iPhone 12 Pro Max ใช่ป่ะเรารู้สึกว่าตอนที่เราใช้แรกๆมันอยู่ได้แบบถ้าเราเล่นแบบเพ้อๆเลยอ่ะมันอยู่ไม่เต็มวันแต่เราใช้ iPhone 14ใช่ป่ะวันนั้นที่เราได้มาเราได้ตั้งแต่8โมงแล้วเราก็เล่นโดยที่แบตอ่ะเริ่มต้นที่ประมาณ80เธอเชื่อป่ะเราชาร์จทีแบบตอนแบตเหลือ20อ่ะช่วงแบบประมาณทุ่มกว่าๆคือเราเล่นแบบทั้งวันจริงๆอ่ะแบบทั้งวันจริงๆเรารู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยนี่แบบความแตกต่างเพราะว่าตอนเราชาร์จเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็อยู่ได้นานแต่มันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างขนาดนั้นจนชาร์จเนี่ยที่เรารู้สึกว่าแบตแม่งดีขึ้นแล้วจริงๆส่วนหมวดอื่นเช่นโหมดการสั่นอะไรเงี้ยสำหรับเราอะเรายังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นก็เป็นข้อดีที่เราได้แต่เรายังไม่ได้คิดว่าเราต้องเอามาใช้แต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่ามันจะเป็นเงี้ยก็เติมมาเป็นข้อ9ในแบบของตัวเองได้เลยนะคะโอเคเป็นไง8ข้อที่เราเรียนมาสำหรับเพื่อนๆที่แบบใช้ iPhone 12 Pro Max มาด้วยกันเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็น iPhone 14เนี่ยอยากให้เอา8ข้อเนี่ยมาลองตัดสินใจกับตัวเองนะคะว่าข้อที่เรายกมาเนี่ยมันน่าสนใจพอไหมสำหรับที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆแบบมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเรามาสามารถแบบดิสคัสหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้จะได้เป็นการแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้อ iPhone 14 Pro Max เนี่ยว่าจะซื้อดีไหมไม่ซื้อดีไหมแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะแบบมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 12 Pro Max ด้วยกันเนาะแบบมาช่วยกันตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนดีไหมเพราะว่าราคามันก็ไม่ถูกนะคะแถมปีนี้ราคาก็ขึ้นอีกจากราคา 39,900 เนี่ยตอนเนี้ยก็ขึ้นมาใหม่แล้วเป็น 44,900 ก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะสำหรับปีกว่าๆที่ผ่านมาโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย